หาทำอีกแล้วค่ะอยากให้ห้องมีสไตล์มินิมอลนะคะก็เลยสั่งเจ้าสิ่งนี้มาจากแอปส้มค่ะน้องกวางน้อยนะคะเห็นในแอปก็คือรีวิวว่าสวยงามติดผนังก็คือดูดีมีสกุลนะคะดีฉันลองทำดูกางออกมาก็เงือบก่อนคืออะไรไม่รู้จะเริ่มตรงไหนไม่มีสกิลแต่สัญชาตญาณบอกว่าให้เอากระดาษแบบเนี่ยไปติดบนผนังก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆแกะหาเลขมาแมทช์ค่ะมันคล้ายๆการต่อจิ๊กซอทำไปทำมาเออมันก็ไม่ยากนะคะแต่ว่าก็ใช้ทั้งความอดทนแล้วก็ความพยายามเลยค่ะทำไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปไม่รู้เท่าไหร่นะคะก็เกือบเสร็จแล้วค่ะมาดูกันต้องแกะกระดาษออกก่อนนะคะแล้วก็ซอตามร่องที่มีเศษกระดาษติดอยู่แต่ขอใช้แหนบแล้วค่ะมือเฉยๆดึงไม่ไหวนะคะใครที่คิดว่าน้องกวางของเราเป็นสีทองคิดผิดมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้องกวางที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นสีดำนะคะถึงมันจะเป็นพลาสติกนะแต่ว่ามันสามารถสะท้อนเห็นเงาเราได้ออกมาดูดีแล้วก็ตรงปกทุกอนูค่ะ60บาทแต่ว่าอาร์ตเกินราคาโชคดีที่สอยมานะคะเราสามารถมองเห็นเงาสะท้อนด้วยค่ะ